They're just badasses, man. This ain't the greatest job in the world. I don't know what is. Movie Warming Up งานใหม่จาก Scooby Fighter ครับกับงานที่เราจะมาอุ่นเครื่องกันก่อนที่จะมาดูหนังใหม่ในแต่ละสัปดาห์แต่ไม่ใช่ว่าเราจะมาอุ่นเครื่องกันด้วยเกรดหรือว่าเบื้องหลังอะไรนะครับ Our homes our ways of life are all protected by guys going out there and marching into fires 100,000 acresแต่ Movie Warming Up เราจะมาอุ่นเครื่องกันว่าหนังที่เข้าในแต่ละสัปดาห์นั้นมีงานเก่าๆอะไรที่ดูแล้วละไม้ดูแล้วคล้ายจะอารมณ์เดียวกันบ้างสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องนี้ครับ Only the Brave I work this blaze near Big Timber, Montana. Only the Brave เป็นเรื่องของทีม Granite Mountain Hot Shot นะครับเจ้าหน้าที่ผจญไฟป่ากับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี2013ที่สมาชิก Granite Mountain Hot Shot ติดอยู่กลางกองไฟที่กินเนื้อที่กว่า80ไมล์ในอริโซนากับเหตุการณ์ที่เรียกกันว่า Yanel Hill Fire Hot Shot is the most elite level of wildland firefighterแน่นอนครับตัวละครทุกตัวที่เราเห็นอยู่ในหนังมีตัวตนอยู่จริงเรียกว่าหนังจากเรื่องจริงโศกนาฏกรรมแบบยิ่งจริงยิ่งเจ็บแล้วมีหนังอะไรที่ดูละไม้คล้ายอารมณ์นี้อยู่บ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ The 33หนังที่เล่าเรื่องของเหตุการณ์เหมืองถล่มในชิลีในปี2010ที่คนงานเหมือง33ชีวิตต้องติดอยู่ใต้พื้นดินยาวนานถึง69วันครับตอนปี2010นะครับเหตุการณ์นี้เป็นข่าวใหญ่ครับคนทั้งโลกจับตามองฉะนั้นหลายอย่างที่เราได้เห็นในข่าวปรากฏมาอยู่ในภาพยนตร์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฉากในการช่วยเหลือและแน่นอนครับทุกตัวละครมีอยู่จริงต่อมา Deepwater Horizon เรื่องจริงของอุบัติเหตุแท่นขุดเจาะน้ำมัน Deepwater Horizon ระเบิดครับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในแท่นขุดเจาะต้องเผชิญกับหายนะที่เกิดขึ้นในพริบตาซึ่งทุกตัวละครที่เราเห็นอยู่ในหนังมีอยู่จริงครับและแน่นอนครับตัวละครไมค์วิลเลียมส์เชฟอิเล็กทรอนิกส์เทคนิชเชียนซึ่งแสดงนำโดยมาร์คโรเบิร์ตซึ่งแกก็ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ให้ข้อมูลกับหนังเท่านั้นนะครับมาร์ควิลเลียมตัวจริงยังมาแนะนำมาร์ควอลเบิร์กถึงกองถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Deepwater Horizon เลยครับอีกเรื่องนะครับ Everest Something beyond the power of words to describe เรื่องจริงของโศกนาฏกรรมในปี1996ที่บริษัทไกด์นำพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์นำทีมโดยนักปีนเขาระดับโลกชาวนิวซีแลนด์อย่างร็อบฮอลนำทีมขึ้นไปติดอยู่บนยอดเขาครับนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่กรณีดังนะครับแต่สองนักปีนเขาที่อยู่ในกรณีนี้เขาเป็นคนดังครับทั้งร็อบฮอลที่แสดงโดยเจสันคลาร์กและสกอตฟิชเชอร์ซึ่งแสดงโดยแจ็คกิลเลนฮอลหนังเรื่อง Everest พยายามจะให้เหมือนเรื่องจริงและภาพจริงที่ถูกบันทึกไว้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะภาพหมู่ภาพนี้ครับต่อมา The Perfect Storm หนังของวุฟกังปีเตอร์เซนที่เล่าเรื่องของเรือหาปลาแอนดรินเกลที่ออกเรือไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับแล้วก็หายสาบสูญไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1991นะครับถ้าเทียบกับเรื่องอื่นๆเหตุการณ์อื่นๆนะครับเรื่องของ The Perfect Storm ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตระดับโลกนะครับแต่ยังไงซะทุกตัวละครและทุกองค์ประกอบที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ผู้กำกับก็ทำขึ้นมาโดยมีข้อมูลเรื่องจริงเป็นแหล่งอ้างอิงครับเริ่มตั้งแต่ตัวเรือแอนดรินเกลรวมไปถึงสมาชิกทุกคนบนเรือ
และสุดท้ายครับภาพยนตร์เรื่อง Alive หนังจากปี1993นะครับที่เล่าเรื่องจริงที่ถูกขนานนามว่า The Miracle of Andes กับเหตุการณ์เครื่องบินเที่ยวบิน571ตกในปี1972บนเทือกเขาแอนดีสและส่วนหนึ่งของผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินลำนี้ก็คือนักรักบี้ทีมชาติอุรุกวัยหนังสร้างโดยมีข้อมูลอ้างอิงมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า AliveThe Story of Andes Survivors แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ข้อมูลเท่านั้นครับรูปภาพรูปถ่ายของผู้รอดชีวิตเหล่านี้ด้วยครับพวกเขาต้องนอนรอความช่วยเหลืออยู่บนภูเขาหิมะยาวนานถึง72วันครับ Alive ฉายให้เราได้เห็นครับว่าผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตก27คนระหว่างการรอคอยนั้นเกิดความสูญเสียขึ้นจนท้ายที่สุดแล้วเหลือผู้รอดชีวิตไม่ถึง20คนรวมทั้งความจริงในการเอาชีวิตรอดที่ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าพวกเขารอดพ้นจากอาการอดอาหารในช่วงสุดท้ายด้วยการกินเนื้อของคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้าเพื่อประทังชีวิตตัวเองนี่แหละครับเรื่องจริงเหตุการณ์จริงกับการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ผมว่าเป็นการอุ่นเครื่องให้กับ Only the Brave ได้เป็นอย่างดีครับใช่ครับเหตุการณ์แต่ละเรื่องมันแตกต่างกันออกไปอารมณ์ของแต่ละเหตุการณ์ก็ไม่เหมือนกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่หนังทุกเรื่องที่เล่ามาแทบจะไม่แตกต่างกันก็คือเมื่อทุกเรื่องเล่าโดยมีความจริงเหตุการณ์จริงเป็นพื้นฐานบ่อยครั้งครับที่ความหวังมันดูจะริบหรี่ซะเหลือเกินเพราะความจริงนั้นโหดร้ายและสิ้นหวังกว่าเรื่องที่เราแต่งขึ้นมาเสมอครับ